ับผมสวัสดีครับชื่อนิกคุณาทิปิ่นประดับครับผมถ้าย้อนเวลาได้อยากจะย้อนไปตอนตอนมาต้นครับผมตอนสักอายุประมาณ 12-13 ครับผมจะตั้งใจเรียนครับผมเพราะว่าช่วงมาต้นเนี่ยมันจะมีโรงเรียนเนี่ยเวลาจะต่อม .4 ม .5 เนี่ยมันจะต้องใช้เกรดใช่แล้วแบบเราต่อโรงเรียนเก่าไม่ได้แม่ก็เสียใจนะครับไม่อยากทำให้แม่เสียใจครับอยากจะฝากบอกเพื่อนๆครับผมว่าเวลาของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้ครับผมก็อยากจะให้คิดเยอะๆแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่เหมือนวิดีโอเกมที่แบบเล่นแพ้แล้วเราก็สามารถเล่นใหม่ได้ครับผมก็อยากคิดเยอะๆครับผมคิดก่อนครับสวัสดีครับโอ๊ตภาสกรสารัตนะครับอยากย้อนไปช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับช่วงที่แบบเป็นช่วงเตรียมตัวเข้ามหาลัยว่าเราจะเลือกเข้ามหาลัยไหนคณะอะไรครับคือใจจริงๆคือตอนนี้ผมเรียนอยู่คณะบัญชีที่ธรรมศาสตร์ก็เอาง่ายๆว่าเรียนตามครอบครัวต้องการให้เรียนนะครับแต่ใจจริงๆคืออยากเป็นครูคณิตมากกว่าคือว่าตั้งแต่ผมเรียนมาระยะเวลาเกือบ2ปีก็รู้สึกแบบว่าผมก็เคยถามตัวเองว่ามันใช่ตัวของเราเองหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็แบบแต่มันก็เรียนมาจนป่านนี้แล้วครับมันจำเป็นก็ต้องแบบเรียนต่อไปเรื่อยๆเพื่อแบบอนาคตของเราด้วยอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็เวลาเราทำอะไรที่มันผิดพลาดไปภายในอดีตนะครับเราก็ควรจะทำแบบปัจจุบันให้มันดีที่สุดไว้ก่อนนะครับเราอย่าไปยึดติดกับอดีตมันมากครับเพราะเวลาถ้าเรายึดติดกับอดีตมันมากจะทำให้เราแบบมีปมอยู่กับอดีตของเราแล้วไม่สามารถทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับเราควรมองอนาคตให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าสวัสดีครับผมมาร์คมิทวัฒน์เท้าคำลือนะครับถ้าย้อนเวลาได้มาร์คคิดว่ามาร์คจะย้อนกลับไปตอนช่วงอายุประมาณ16ปีครับเป็นช่วงที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศที่อเมริกาครับเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าดีที่สุดในชีวิตเนี่ยครับก็เลยอยากจะกลับไปอีกครั้งนึงเพื่อไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศสักปีนึงครับในตอนนั้นก็จะตั้งใจเรียน US History ให้ไม่ได้เกรด F ครับเพราะตอนนั้นไปไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าอ่อนภาษาอังกฤษมากต้องอ่านเล่มเท่านี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับจะไปตั้งใจเรียนให้ได้เยอะกว่านี้ครับครับสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าชีวิตของเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้นะครับเราอยากให้น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเราทำพลาดไปแล้วในอดีตครับ